เหมือนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลจับมือกับสุรชัยแซ่ด่านบุกทวงความยุติธรรมที่เขาใหญ่เมื่อดราม่า Big Mountain Festival เกิดขึ้นเดือดร้อนทำให้ต้องคืนเงินคืนบัตรกันวุ่นวายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งยุติงาน Big Mountain Festivalเหตุนี้เกิดเพราะวงดนตรีต่างๆเปิดธีมที่ทำให้ไดโนเสาร์หัวใจวายไม่ว่าจะเป็นเป็ดน้อยสีเหลืองหรือที่สำคัญคือธีมของศพอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเมื่อศพจากแม่น้ำโขงถูกลากมาขึ้นเวทีที่เขาใหญ่วงเล็บในความรู้สึกของคนหลายคนเป็นแบบนั้นทั้งที่เป็นการแสดงและการใส่เสื้อที่มีภาพของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลขึ้นเวทีงานนี้ทำเอาเหล่าไดโนเสาร์ชักตาตั้งเป็นแถวเมื่องาน Big Mountain Festival ครั้งที่11ซึ่งตามกำหนดการจะจัดวันที่12-13ธันวาคมขายบัตรไปแล้วผู้คนนับหมื่นหลั่งไหลเข้างานงานนี้ดูไปแล้วเหมือนอาจารย์สุรชัยแท้ดานจับมือกับอาจารย์สมศักดิ์มาทวงความยุติธรรมอย่างไรอย่างนั้นดราม่า Big Mountain Festival เขาใหญ่2020ทั้งที่จัดมา11ปีไม่มีปัญหาแต่ปีนี้ธีมเรื่องราวของทวงความยุติธรรมเกิดขึ้นเป็นดราม่าเมื่อคำสั่งผู้ว่าให้ Big Mountain Concert หยุดการแสดงตอน4ทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสั่งปิดงานผู้ร่วมงานบอกว่าถ้าจะจับก็จับไปให้หมดนี่แล้วก็ชู3นิ้วพร้อมเพียงกันพร้อมกับตะโกนว่าไอ้เหี้ยตูโอ้งานนี้วุ่นวายกันซะแล้วแต่ธีมของงานนี้ที่ทำให้หลายคนต้องน้ำตาซึมมีท่านหนึ่งไปโพสในกลุ่มของ Loyalist Marketplace ทำให้เห็นว่าความรู้สึกของผู้คนที่มาในงานนี้เขารู้สึกกันอย่างไรพอนี่เจนพี่ฟังโพสว่าเอาจริงภาพนี้ทำเราน้ำตาซึมนะมันทรงพลังมากถึงแม้จะเป็นแค่หุ่นสมมุติแต่มันทำให้เราขนลุกและความหวาดกลัวลึกๆในใจหายไปหมดเลยเหมือนตอนนี้พวกเขาไม่ถูกลืมไม่ถูกพรากชีวิตและลมหายใจแบบสาบสูญที่ไม่มีใครพูดถึงอีกผู้วายชนทุกคนอยู่กับพวกเราเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมอันต่ำตมในประเทศนี้เราจะไม่หมดหวังเราจะรอดูความพังพินาศของชนชั้นศักดินาศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญแล้วก็เป็นแคปชั่นภาพมีภาพธีมที่วง Swiss Moonlet เล่นอยู่หลายภาพงานนี้ต้องบอกว่าเห็นแล้วได้แต่ขนลุกเมื่อวง Swiss Moonlet มาในธีมการอุ้มฆ่าเป็นการอุ้มฆ่าสุรชัยแซ่ด่านกาสรองและสหายผู้ชนะ3ศพที่รอยแม่น้ำโขงตรวจ DNA พบว่าตรงกับสหายกาสรองและสหายผู้ชนะส่วนอีกศพหนึ่งซึ่งลักษณะบ่งบอกว่าเป็นอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านอย่างแน่นอนถูกคักถูกขโมยหายไปทั้งที่ศพได้มาเกยที่ท่าน้ำในประเทศไทยมีความเห็นของชาวเน็ตมาบอกว่าการแสดงนี้เหมือนอุ้มศพจากแม่น้ำโขงมาขึ้นเวทีประจานฆาตกรโหดให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศนี้มีปีศาจแฮชแท็ก RT เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีภาพหนึ่งซึ่งเห็นแล้วต้องบอกว่าแอดมินถึงกับน้ำตาซึมทีเดียวเมื่อเห็นภาพนี้
เป็นภาพของพี่น้อยปราณีด่านวัฒนานุสรคำสั้นๆที่เป็นเสียงจากพี่น้อยบอกว่าประเทศนี้ไม่มีความเมตตาถึงวันนี้แม้กระทั่งศพแม้กระทั่งเรื่องราวของเขาก็ไม่ทราบว่าแกตายแบบไหนตายอย่างไรสำหรับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือสุรชัยด่านวัฒนานุสรงานนี้ Big Mountain Festival 2020ต้องบอกว่ามาอย่างจัดเต็มจริงๆแม้กระทั่งวง Limosonic ซึ่งบอกได้ว่ามือกีตาร์ใส่เสื้อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลขึ้นเวทีถึงแม้ตัวอยู่ที่ปารีสไม่สามารถมาร่วมงานแต่ทุกสายตานับหมื่นได้เห็นภาพอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบนเวทีกับการโรดแร่นของวง Limosonic Limosonic โพสต์เมื่อวานนี้ว่า Big Mountain Music Festival ครั้งที่11เมื่อคืนพวกฉันมีความสุขมากไม่มีคำใดนอกจากคำว่าขอบคุณครับจนฝ่าจะพบกันใหม่ Bomb Attack ชู3นิ้วขึ้นเวทีงานนี้ต้องบอกว่าหลายคนถึงกับน้ำตาซึมชัดเจนว่าลิโมโซนิกใส่เสื้อของสมศักดิ์เตรียมตีรัศกุล Bomb Attack ชู3นิ้วขึ้นเวทีในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้วันนี้ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้ถึงแม้ไม่บอกว่าใครมาร่วมงานแต่ทุกคนล้วนเชิดชูสัญลักษณ์ประชาธิปไตยมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้วายชนทั้งหลายเตี่ยบุ้งปกรณ์ชีวางกูลได้โพสต์ว่าไอสัตว์ก่อนหน้านี้ก็ไปห้ามไม่ให้ไอมี่ขึ้นเวทีวงเล็บแอมมี่ขู่ว่าจะปล่อยข่าวโควิดพอเมื่อคืนเป็ดบินว่อน1 2 3 4 5ไอเหี้ยตู่ลั่นงานเตื้อเจียมโผล่บนเวที3นิ้วเต็มทั้งงานวันนี้แม่งสั่งปิดเลยฮ่าๆโอ้งานนี้เหลือเชื่อปกรณ์ชีวังกูลได้โพสต์อีกโพสต์หนึ่งว่าเป็นกำลังใจให้ป๋าเต็ดครับวงเล็บผู้จัดงานอารยะขัดขืนใส่แม่งไปเลยชัดเจนมากว่ามันจะปิดคอนเสิร์ตเพราะเด็กๆกับศิลปินแสดงออกทางการเมืองในงานถ้ามันจะป๋าวงเล็บป๋าเต็ดเข้าคุกเดี๋ยวสายเจริญปุระจะขนม็อบไปล้อมโรงพักให้เอง มึงพูดยุเขาง่ายๆนะไอ้บุ้งไอเตียขายหมูแต่หัวใจช่างใหญ่เหลือเกินอีกโพสต์หนึ่งที่บุ้งได้โพสต์เป็นการสรุปได้เลยว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นมีความรู้สึกเท่สัสๆได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ BMM Festival 11เมื่อวานนี้ Swiss Mullet มาในทีมอุ้มฆ่าขายพยายามสื่อว่าประเทศนี้แม่งจบปัญหาด้วยศพทุกครั้งไปวงเล็บสุรชัยด่านรัตนานุสรมาทวงความยุติธรรมไม่มีใครลืมเรือนอาจารย์สุรชัยวันนี้ไม่ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนคงต้องภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจารย์มีส่วนร่วมอย่างมากทีโต้สมิธเติบเป็ดเป็นฝูงตะโกนนำ1 2 3 4 5ให้คนร้องตามรีโมโซนิกใส่เสื้อเจียมวงเล็บสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบนเวทีแถมแซะคนแก่ๆที่เป็นตัวถ่วงประเทศแบบทีทิลลี่เบิร์ดประกาศบนเวทีว่าศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญพร้อมให้ทุกคนชู3นิ้วเวทีนี้เด็ดสุดเพราะถ่ายทอดสดด้วยบอมแอทแทคเดินชู3นิ้วขึ้นเวทีแซะไอตู่เป็นระยะดีจออ๋องแอ๋งสะบัดแผ่นพูดกับคนดูว่าเก่งมากแล้วคนดูต่อประโยคด้วยคำว่ากล้ามากกล้ามากขอบใจส่วนเลสโตสเปกนักร้องในตำนานประกาศปิดฉากตำนานวงบนเวทีผ่านมาอีกวันคอนเสิร์ตถูกสั่งยกเลิกอ้างว่ามีโควิดมาวันนี้ผู้จัดอารยะขัดขืนยืนต่อจัดต่อถึง4ทุ่มทั้งที่ผู้ว่าประกาศให้ยุติทันทีทางด้าน Black เวทีประกาศปิดเวทีคือวง
ซีดาลัสล็อกเกอร์หลังจากประกาศปิดเวทีคนทั้งเวทีพร้อมใจตะโกนไอ้เหี้ยตู่หลายครั้งก่อนเดินหัวเสียกันออกไปงานนี้ต้องบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเป็นเวทีคอนเสิร์ตที่มีศิลปินมาแสดงออกทางการเมืองมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งและคนดูมีอารมณ์ร่วมทางการเมืองไม่แพ้ศิลปินโคตรรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้และครั้งนี้กูได้เห็นด้วยตาตัวเองนั่นคือสิ่งที่ปกรณ์ชีวังกูลไอ้บุ้งหรือเสียบุ้งได้โพสต์ในขณะที่Facebook ของขบวนการเป็ดน้อยได้โพสต์บอกว่าปิดงาน Big Mountain Festival 2020แต่ไม่ปิดงานทุ่งสีเมืองเปิดติดวันติดคืนคิดว่าเด็กโง่เหรองานทุ่งสีเมืองอุดรเมื่อคืนเหมือนกันแหละแถมมีมาเป็น10คืนไม่ต่างจาก Big Mountain เลยงานนี้มึงทำให้มวลชนเข้ามาหาขบวนการประชาธิปไตยเองนะไอ้ตู่นะไอ้ตู่ขบวนการเป็ดน้อยโพสต์ว่าดราม่าวันนี้ Big Mountain Festival 11คำสั่งผู้ว่าให้ Big Mountain หยุดการแสดงตำรวจมาสั่งปิดผู้ร่วมงานบอกถ้าจะจับจับให้หมดไปนี่แล้วชู3นิ้วพร้อมกันตะโกนอย่างพร้อมเพียงว่าไอ้เหี้ยตู่จะสรุปดราม่าโดยขบวนการเป็ดน้อยอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มจาก1แอมมี่ The Bottom Blue โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลบอกฝากจดหมายฉบับนี้ถึงป๋าเต็ดวงเล็บผู้จัดงานผมอยากเล่น Big Mountain ครับพี่ป๋าเต็ดตอบกลับมา3คำจุจุจุคิดเอาเอง2วันต่อมาแอมมี่โพสต์แล้วพบกันครับเวลาเวทีโปรดรอติดตามขอบคุณสำหรับมิตรภาพครับ3วันที่8ธันวาแอมมี่โพสต์ฟ้าผ่าเพื่อความเป็นธรรมกับศิลปินทุกคนผมปรึกษาเราปรึกษากันแล้วการที่เป็นผมไม่ไปบิ๊กเมาท์เทนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายเริ่มมีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงก็ชัดเจนนะครับว่าคือใครงานนี้กลัวจนขนหัวลุก 4. คอนเสิร์ตบิ๊กเมาท์เทนเล่นได้ตามปกติ 5. เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเหตุชู3นิ้วว่อนในหลายโชว์ของศิลปินในงาน 6. วงกีตาร์มือกีตาร์วงลิโมโซนิกใส่เสื้อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่ผลิตโดยวงสามัญชน 7. ไทยทศมิตรนำร้องเพลง1 2 3 4 5ไอ้เหี้ยตู่ผู้ชมร้องตอบรับพร้อมชู3นิ้ว 8. เป็ดเหลืองบินว่อนระหว่างโชว์รับกระแสรับเปอร์ดักเรโวลูชั่นที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 9. ดนวงดนตรีศิลปินของวงทินลี่เบิร์ดชวนผู้ชมชู3นิ้วแล้วพูดว่าเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญ 10. รุ่งเช้าวันต่อมาผู้ว่าสั่งปิดคอนเสิร์ต Big Mountain บอกมีผู้ร้องเรียนเรื่องการคัดกรองโควิดซึ่งแท้ที่จริงแล้วระบบคัดกรองละเอียดมากจนเข้างานได้ช้าต่อแถวตั้งแต่6โมง3ทุ่มยังไม่ได้เข้างานส่วนทางราชการบอกว่าไม่มีการตรวจละเอียด11คนยังไม่ยอมคอนเสิร์ตยังดำเนินต่อไปแต่ตีเต้นให้นั่งห่างกันในวันนี้ดูดราม่าว่า Big Mountain จะจบอย่างไรคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่าฮ่าๆวันนี้ชัดเจนแล้วว่านี่คือการอารยะขัดขืนแต่สุดท้ายก่อนเที่ยงคืน4ทุ่มก็ได้มีการประกาศปิดเวทีอย่างเป็นทางการขบวนการเป็ดน้อยโพสต์อีกว่าพี่เต๋าวงสวีทมันเล็ดแม่งสุดตีนสภาพศพว่าถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมรัดคอด้วยเชือกป่านขนาดใหญ่ถูกของแข็งทุบใบหน้าฝานท้องยัดด้วยเสาปูน1เมตรใส่กุญแจมือไว้ด้านหน้าห่อด้วยกระสอบป่านเย็บ 2-3 กระสอบแล้วหุ้มด้วยตาข่ายชัดเจนยิ่งกว่าชัดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ภาพแบบนี้ต่อผู้คนนับหมื่นคนอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนอาจารย์สุรชัยเดินมาทวงความยุติธรรมบนเวทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโพสต์สุดท้ายของผู้จัดงานที่ขบวนการเป็ดน้อยได้เอามาบอกว่าขอขอบคุณเพื่อนโคเพื่อนวัวทุกคนที่อยู่ด้วยกันมา11ปี
วันนี้พวกเราทำดีที่สุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ด้วยมาตรการป้องกันโควิดวงเล็บพาทำให้เราต้องยุติการจัดงานในเวลา 22 นาฬิกาต้องขออภัยเพื่อนโคทุกคนมาณที่นี้ถึงแม้ประกาศราชการจะทำให้งานปีนี้ต้องยุติก่อนกำหนดแต่จากใจพี่วัวเลย Big Mountain Festival ในวันนี้มีได้เพราะการสนับสนุนจากทุกคนพี่วัวและทีมงานทุกคนมีแรงใจในการจัดงานได้เพราะกำลังใจของทุกคนพี่วัวรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนเสียดายและเสียใจพี่วัวและทีมงานทุกคนก็เช่นกันหากงานในปีนี้ทำให้เพื่อนโคผิดหวังไม่สบายใจเรายินดีคืนเงินค่าบัตรให้กับเพื่อนโคอย่างไรก็ตามพี่วัวต้องขอขอบคุณคนดูศิลปินทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนอีกครั้งที่มาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในงาน Big Mountain เสมอมาโดยเฉพาะในปีนี้ปีที่ทุกคนต้องการกำลังใจในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปให้ได้สำหรับปีนี้พี่วัวหวังว่าเพื่อนโคทุกคนจะได้รับความสุขสนุกสนานกลับบ้านไปไม่มากก็น้อยไว้โอกาสหน้ากลับมาเจอกันอีกนะหมอขอบคุณที่รักกันใครต้องการจะขอรับเงินคืนติดต่อได้โดยมีรายละเอียดโดยคืนเงินตั้งแต่วันที่22มกราคม2564เป็นต้นไปแล้วก็เป็นโพสต์รายละเอียดวิธีการคืนเงินต่างๆนะครับต้องบอกว่าหัวใจช่างยิ่งใหญ่สำหรับป๋าเต็ดงานนี้ Big Mountain Festival เขาใหญ่จัดขึ้นมาด้วยหัวใจจริงๆ Big Mountain Music Festival ครั้งที่11อย่างน้อยก็จัดได้ถึง4ทุ่มของวันที่13ธันวาคมและงานนี้เปรียบเสมือนศพอาจารย์สุรชัยเดินขึ้นมาทวงความยุติธรรมบนเวทีอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบินจากฝรั่งเศสมาอยู่บริเวณเวทีด้วยตนเองอย่างไรอย่างนั้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหมือนสมศักดิ์เจียมจับมือกับสุรชัยแท้ด่านบุกทวงความยุติธรรมที่เวทีเขาใหญ่ดราม่า Big Mountain Music Festival จึงเกิดขึ้นต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ